สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูปาในวิชาวิทยาศาสตร์นะคะจากครั้งที่แล้วนะคะที่เราเรียนในเรื่องของการเกิดเสียงนะคะเด็กๆพอทราบแล้วว่าการเกิดเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุนะคะแล้วก็แหล่งกำเนิดเสียงก็มีด้วยกัน2ประเภทคือแหล่งกำเนิดเสียงที่เกิดจากธรรมชาติแล้วก็แหล่งกำเนิดเสียงที่เกิดจากมนุษย์หรือสัตว์นะคะเดี๋ยวเด็กๆนะคะวันนี้เตรียมหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เล่มนี้เลยนะคะเล่มที่นักเรียนเห็นนี่เลยนะคะหยิบขึ้นมาได้เลยพร้อมกับดินสอไม่ใช่ปากกาดินสอนะคะแล้วก็ยางลบนะคะเตรียมขึ้นมาเลยแล้วเด็กๆก็หยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็เปิดไปที่หน้า147นะคะหน้า147เด็กๆจะเจอหน้านี้เลยนะคะกิจกรรมที่ 6.1 นะคะเด็กๆมาดูพร้อมกันกับครูปานะคะกิจกรรมที่ 6.1 นะคะเด็กๆดูตรงนี้นะคำถามสำคัญนะคะอันนี้สำคัญมากคำถามสำคัญตรงนี้นะคะเสียงเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะเสียงเกิดขึ้นได้อย่างไรนี่ค่ะตรงนี้เสียงเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะตรงนี้สำคัญนะคะเพราะว่าจะเด็กๆจะต้องเอาไปใช้ในการตอบคำถามนะแล้วก็เด็กๆมาดูนะคะจุดประสงค์นะคะจุดประสงค์ของการเรียนจุดประสงค์ของการเรียนรู้ข้อที่1นะคะสร้างนะคะนี่สร้างคำอธิบายเกี่ยวกับการเกิดเสียงได้นะคะ2ทดลองและสรุปผลการทดลองเกี่ยวกับการเกิดเสียงได้นะคะ3ปฏิบัติกิจกรรมการเกิดเสียงอย่างรวมพลังด้วยความรับผิดชอบได้แล้วก็4มีความรับผิดชอบนะคะเด็กๆเห็นตรงนี้ไหมคะที่เป็นวันที่นะนี่นะเด็กๆ เขียนลงไปเลยวันนี้นะคะเป็นวันที่7นะคะมกราคมก็ใส่มอจุดคอจุดเลยแบบย่อปี2564นะคะเด็กๆใส่วันที่ลงไปเลยนะจากนั้นเด็กๆดูด้านล่างนะลูกอันนี้นะคะคำสั่งนะคะเขาให้นักเรียนทำอะไรนะคะเขาให้นักเรียนอ่านทำความเข้าใจปฏิบัติตามขั้นตอนในวิธีทำบันทึกผลนำเสนอผลนะคะร่วมกันอภิปรายแล้วก็สรุปผลการทำกิจกรรมโดยตอบคำถามในการทดลองวันนี้นะคะเราก็จะมีวัสดุอุปกรณ์ดังนี้ก็คือ1ยางรัด2เส้น2กรรไกร1เล่ม3ลูกโป่ง1ลูก4แก้วปากกว้าง1ใบนะคะเด็กๆจะทำเองก็ได้หรือเด็กๆจะลองดูครูปาทำก็ได้วันนี้ครูปามีทดลองมาทำให้ดูเลยนะคะมาดูพร้อมกันนะว่าเขาให้ทำอะไรเด็กๆเปิดหน้าต่อไปนะคะวิธีทำนะคะเขาให้นักเรียนนะคะแบ่งกลุ่มแต่ละกลุ่มแต่ว่าเด็กๆไม่ต้องแบ่งกลุ่มก็ได้นะคะนํายางรัดนะคะมาตัดให้ขาดออกจากกันจะได้ยางที่มีลักษณะเป็นเส้นนะคะนี่ป้าได้เตรียมการทดลองไว้ให้แล้วนะคะนํายางนะคะมาตัดขาดออกจากกันนะคะเสร็จแล้วผูกปลายยางด้านหนึ่งไว้กับขาโต๊ะนะคะจากนั้นดึงปลายยางอีกด้านหนึ่งให้ตรึงใช้มือดีดยางรัดนะคะดีดเลยแล้วก็สังเกตผลมองใกล้ๆนะเห็นไหมคะเกิดอะไรขึ้นได้ยินไหมเอ่ยได้ยินเสียงไหมคะเด็กๆยางเกิดการสั่นใช่ไหมคะเหมือนเราดีดกีตาร์แต่ว่าไม่แน่ใจนะว่าเด็กๆจะได้ยินเสียงไหมแต่ว่าครูปาได้ยินเสียงหรือว่าเด็กๆจะลองทำเองก็ได้นะคะจ
จะลองทำดูก็ได้แต่ต้องมีผู้ใหญ่คอยดูอยู่ด้วยนะเพราะว่าเด็กๆจะต้องใช้กรรไกรนะคะใช้โดยลำพังเดี๋ยวจะได้รับอันตรายเนาะอ่ะนี่นะดีดเลยเพิ่มความแรงได้นะคะนะคะเหมือนเราดีดดีดอ่ะนะคะเกิดอะไรขึ้นยางเกิดการสั่นนะคะแล้วก็มีเสียงเกิดขึ้นนะคะค่ะต่อไปการทดลองอันต่อไปนะคะข้อที่3นะให้นักเรียนนะคะนำลูกโป่งมาขึงบนปากแก้วให้ตึงใช้ยางรัดลูกโป่งที่ขึงกับแก้วนะคะรัดให้แน่นเลยนี่แดนๆนี่นะคะที่เขาบอกนะคะนำลูกโป่งนะคะมาขึงเนี่ยครูปาเตรียมให้เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะเขาให้เคาะลูกโป่งบนปากแก้วนะเคาะเลยนี่นะคะนะคะเวลาเราเคาะใช่ไหมคะเกิดอะไรขึ้นมีเสียงเกิดขึ้นนะคะเหมือนเวลาเราตีกองแล้วสังเกตว่าลูกโป่งมันทำไมคะมีการสั่นสะเทือนนั่นเองนะคะมีการสั่นสะเทือนนั่นเองนะจากนั้นเด็กๆลองไปดูนะคะกิจกรรมที่เขาให้ทำนะอันแรกเลยนะคะเขาให้นักเรียนทำไงคะตอบคำถามนะคะแล้วก็เขียนเครื่องหมายถูกลงในวงกลมหน้าคำตอบที่ถูกต้องนะคะมาดูคำถามข้อที่หนึ่งนะคะคำถามสำคัญในการทำในการทดลองนี้คืออะไรนะคะตรงนี้ครูปาได้บอกไปแล้วว่าอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ในหน้าที่147ที่ครูปาได้บอกไว้ตรงนี้นี่เองคำถามสำคัญนะคะก็คือเสียงเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะนักเรียนก็เอาตรงนี้นะคะไปเขียนลงในข้อที่1ได้เลยนะคำถามสำคัญก็คือเสียงเกิดขึ้นได้อย่างไรอันนี้นะคะใส่ลงไปได้เลยเสียงเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะเด็กๆ เขียนตามได้เลยนะถ้าใครไม่ทันนะคะเด็กๆสามารถรีรันวิดีโอกลับมาได้อีกนะต่อไปข้อที่2นะคะข้อที่2นะคะนักเรียนคิดว่าถ้าออกแรงดีดยางรัดที่ปลายข้างหนึ่งผูกติดกับขาโต๊ะจะเกิดสิ่งใด1ขาโต๊ะเกิดการสั่นหรือว่า2ยางรัดเกิดการสั่นนะคะคำตอบก็คือยางรัดเกิดการสั่นนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่3นะคะนักเรียนคิดว่าถ้าออกแรงเคาะลูกโป่งที่ขึงบนปากแก้วจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นนะคะอันแรกลูกโป่งเกิดการสั่นหรืออันที่2แก้วเกิดการสั่นคำตอบก็คือลูกโป่งนะคะเกิดการสั่นนั่นเองนะคะต่อไปนะคะมาดูบันทึกผลการทำกิจกรรมนะคะเราได้ทำการทดลองไปแล้วเนาะ2การทดลองการทดลองอันแรกนะคะข้อที่1ดีดยางรัดที่ปลายข้าง1ผูกติดกับขาโต๊ะผลการเปลี่ยนแปลงเกิดอะไรขึ้นนะคะอันแรกนะคะยางรัดเกิดการสั่นและมีเสียงเกิดขึ้นหรือว่าอันที่2นะคะขาโต๊ะเกิดการสั่นแล้วก็มีเสียงเกิดขึ้นคำตอบก็คือยางรัดนะคะเกิดการสั่นแล้วก็มีเสียงเกิดขึ้นนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่2ค่ะเคาะลูกโป่งที่ขึงบนปากแก้วนะคะอันแรกนะคะเกิดอะไรขึ้นลูกโป่งเกิดการสั่นและมีเสียงเกิดขึ้นหรือว่าอันที่2แก้วเกิดการสั่นแล้วก็มีเสียงเกิดขึ้นค่ะคำตอบก็คือลูกโป่งเกิดการสั่นแล้วก็มีเสียงเกิดขึ้นนั่นเอง
ค่ะต่อไปมาดูคำถามหลังทำกิจกรรมนะคะเขาให้นักเรียนนะคะเขียนเครื่องหมายถูกในวงกลมหน้าคำตอบที่ถูกต้องนะคะมาดูข้อแรกกันนะคะข้อแรกบอกว่าในแต่ละการทดลองมีเสียงเกิดขึ้นหรือไม่ที่เราทดลองไปเมื่อสักครู่นี้นะคะมีเสียงเกิดขึ้นไหมคะใช่แล้วคำตอบก็คือมีเสียงเกิดขึ้นนั่นเองนะคะต่อไปนะคะข้อที่สองแหล่งกำเนิดเสียงของการทดลองได้แก่อะไรบ้างวงเล็บนะคะตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อแหล่งกำเนิดเสียงที่เราทดลองไปเมื่อสองการทดลองนี้นะคะมีอะไรเป็นแหล่งกำเนิดเสียงอย่างอันแรกอันนี้ใช่ไหมคะการดีดยางอันนี้นะคะอะไรคือแหล่งกำเนิดเสียงแล้วก็การทดลองอันที่สองนะคะอันนี้การเคาะลูกโป่งนะคะอะไรคือแหล่งกำเนิดเสียงคะใช่แล้วอันแรกก็คือยางรัดนั่นเองนะคะส่วนอันที่สองแหล่งกำเนิดเสียงก็คือลูกโป่งเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะดูข้อต่อไปเลยอันสุดท้ายแล้วนะข้อที่สามนะคะขณะทดลองแหล่งกำเนิดเสียงมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรนะคะอันแรกมีการเปลี่ยนแปลงโดยแหล่งกำเนิดเสียงจะสั่นแล้วก็มีเสียงเกิดขึ้นหรือว่าสองไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะโดยแหล่งกำเนิดเสียงยังคงอยู่ที่เดิมและก็ไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนเมื่อกี้มีการเปลี่ยนแปลงไหมคะที่เราทดลองใช่มีการเปลี่ยนแปลงแหล่งกำเนิดเสียงเกิดการสั่นแล้วก็มีเสียงแหล่งกำเนิดเสียงที่เราทดลองไปก็คืออันแรกก็คือยางรัดใช่ไหมคะส่วนอันที่สองก็คือลูกโป่งนะคะคำตอบก็คือมีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่สี่นะคะสรุปผลการทดลองนี้ว่าอย่างไรนะคะ1. เมื่อแหล่งกำเนิดเสียงเกิดการสั่นจะมีเสียงเกิดขึ้นหรือว่า2เมื่อแหล่งกำเนิดเสียงเกิดการสั่นจะทำให้วัตถุโดยรอบสั่นตามไปด้วยเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นคะแหล่งกำเนิดเสียงเป็นยังไงสั่นแล้วก็มีเสียงเกิดขึ้นแต่ว่าไม่ได้ทำให้วัตถุโดยรอบสั่นตามไปด้วยดังนั้นคำตอบก็คืออันแรกนะคะโอเคค่ะเป็นยังไงบ้างคะจากการทดลองเด็กๆสามารถลองทำการทดลองเองดูก็ได้นะคะเผื่อใครอาจจะได้ยินไม่ชัดเจนหรือว่ามองเห็นไม่ชัดเจนแต่จะลองทำตามดูก็ได้แต่ที่สำคัญเด็กๆจะต้องทำตามในขณะที่มีผู้ใหญ่นั้นช่วยด้วยนะคะเพราะว่าเรามีอุปกรณ์ที่อันตรายนั่นก็คือกรรไกรนะคะเด็กๆไม่สามารถที่จะทำได้เองโดยลำพังนะคะต้องมีผู้ใหญ่คอยดูอยู่ด้วยนะสำหรับการทดลองวันนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้เนาะเราก็ได้สรุปว่าแหล่งกำเนิดเสียงนั้นเกิดการสั่นแล้วก็มีเสียงเกิดขึ้นใช่ไหมคะที่เราทดลองไปนะคะการทดลองของเราก็คือมี2อันอันแรกก็คือการมัดยางรัดกับขาโต๊ะใช่ไหมคะแต่ครูปารัดกับไม้บรรทัดเนาะจากนั้นแล้วเราก็ดีดใช่ไหมคะดีดแล้วเกิดเสียงมีการสั่นแล้วก็เกิดเสียงส่วนการทดลองอันที่สองก็คือการนำลูกโป่งมาขึงบนปากแก้วแล้วก็ลองเคาะนะคะนะวันนี้นะคะครูปาก็ขอจบการทดลองในเรื่องของการเกิดเสียงเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ